งการออมสินยุวภาครักถิ่นนะครับเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับธนาคารออมสินนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อทำให้ชุมชนนะครับมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการที่ได้ลงมาสัมผัสที่พื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสารผักตบชวาบ้านบางกับแผ่นนะครับเราได้มองเห็นปัญหาคือการก๊อปสินค้าของวิสาหกิจชุมชนนี้การที่เราได้มาลงโครงการเราได้พบปัญหาในเบื้องต้นนะครับเนื่องจากว่าทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเรื่องของการจัดสารผักตบชวานั้นยังขาดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการกระจายสินค้าซึ่งตอนนี้การรับข่าวสารข้อมูลในการกระจายสินค้าหรือการซื้อขายสินค้านั้นเรารับทางด้านเดียวก็คือทางด้านไลน์โดยตรงจากเจ้าของธุรกิจซึ่งเป็นกลุ่มคนแค่กลุ่มเดียวเราจึงประชุมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างแบรนด์สร้างโลโก้เป็นของตัวเองจะทำให้เกิดแบรนด์เป็นสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางกาแผ่นครับการสร้างเพจขึ้นมานี้ก็เพื่อช่วยการโปรโมทสินค้าอีกทางหนึ่งบอกให้ลูกค้าได้รู้ว่าเรามีสินค้าอะไรบ้างให้ทุกคนได้เข้ามาดูเข้ามาสรรหาเข้ามาเลือกแล้วนอกจากเราจะดูตัวอย่างในเพจในเพจได้เรายังสามารถโทรโดยตรงหรืออินบ็อกซ์ไปที่แอดมินเพจได้โดยตรงว่าเราต้องการสินค้าแบบไหนต้องการไลน์แบบไหนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้สามารถจัดสรรให้กับลูกค้าได้ทุกรูปแบบก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะโครงการนี้โครงการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับธนาคารออมสินนะคะที่ให้โครงการยุวพัฒน์รักถิ่นมาก็ในกลุ่มในนามของกลุ่มจักสารพักตบชวานะก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทำให้เรามีโอกาสได้ถ่ายทอดประสบการณ์นะคะประสบการณ์ของเราเนี่ยออกไปให้สื่อเป็นสื่อให้คนข้างนอกได้รู้จักส่วนหนึ่งคือการพัฒนาตัวเองพัฒนากลุ่มพัฒนาองค์กรของเรานะคะแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะก็ขอบคุณค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากทั้งกลุ่มเราก็ได้การได้ความรู้นะคะจากการทำบัญชีครัวเรือนบัญชีต้นทุนของกลุ่มอาชีพเรานะคะเพื่อไปเป็นเวลาเราไปแจ้งกับสรรพากรเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ของงบประมาณอะไรก็ต้องมีบัญชีนะคะแล้วก็ได้ฟังเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะคะส่วนหนึ่งเศรษฐกิจพอเพียงอีกส่วนนึงคือพระคุณเจ้าได้มาให้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเราในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่มค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทำเพจนะคะซึ่งพวกเรากลุ่มเราเป็นคนแก่ที่สูงอายุที่ไม่ค่อยทันสมัยกับเรื่องนี้นะคะของทางโครงการนี้ก็ได้ทำเพจให้เราจะได้ออกสู่ตลาดสู่สากลได้ขอบคุณค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการออกแบบนะคะบอกโลโก้คือตราสินค้าของกลุ่มนะคะมาออกแบบให้เราแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เราด้วยค่ะก็กลุ่มก็ได้หลายอย่างจากโครงการนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณค่ะ